มาดูเรื่องอีกด้านหนึ่งครับเกษตรกรเนี่ยน่าจะต้องหันมาปลูกแบบนี้แล้วเพราะว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวต่อไปใบกระท่อมครับคุณผู้ชมครับวันนี้ดีเดย์แล้วนะครับ24สิงหาคมจะปลดล็อกจากบัญชียาเสพติดประเภท5ให้สามารถปลูกได้ให้สามารถใช้ได้นะครับแต่ก็มีข้อระวังครับคนในพื้นที่เองก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าระมัดระวังการเอากระท่อมไปผสมกับยาเสพติดประเภทอื่นหรือว่าไปผสมทำให้เกิดยาเสพติดประเภทไหนเกิดขึ้นอันนี้ต้องให้เข้ามาเร่งดำเนินการควบคุมด้วยนะครับพืชกระท่อมครับเป็นพืชที่ปลูกมากในเขตพื้นที่ภาคใต้นะครับทำให้นายสุภชัยเกิดสุขซึ่งเป็นกำนันตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่แม้ว่าจะเห็นด้วยกับนโยบายเรื่องของการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดแต่ก็มีความกังวลครับบอกว่าหากการซื้อขายเนี่ยสามารถซื้อขายกันได้สะดวกไม่ผิดกฎหมายก็จะทำให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยหันมาเสพน้ำกระท่อมสูตร4คูณร้อยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีใบกระท่อมเป็นตัวผสมหลักครับแล้วก็นำไปสู่การสร้างเป็นยาเสพติดประเภทอื่นก็เลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหามาตรการป้องกันเรื่องนี้ด้วยส่วนชาวบ้านที่บ้านดอนทรายตำบลน้ำพุอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยกระท่อมนะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันแม้ว่าการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดส่วนตัวนั้นเห็นด้วยนะครับแต่เขาเองก็จะไม่ปลูกพืชกระท่อมเพิ่มแล้วจะเอาไว้กินเพื่อการทำงานตามวิถีของชาวบ้านและที่บ้านเขาบอกมีแค่ต้นเดียวก็เพียงพอที่จะเอาใบกระท่อมเนี่ยมาต้มน้ำแล้วเอามารับประทานกันเพื่อให้เกิดความกระชุ่มกระชวยนะครับส่วนกำนันตำบลน้ำพุเองก็บอกครับบอกว่าในฐานะผู้ร่วมผลักดันพืชกระท่อมไม่ถูกกฎหมายรู้สึกดีใจที่ปลูกกระท่อมอย่างถูกกฎหมายได้แล้วและในอนาคตสามารถนำพืชกระท่อมไปทำเป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคได้นะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดูครับด้วยความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ1พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่กินพืชกระท่อมนั้นไม่ต้องโดนตำรวจจับและเป็นคดีประเด็นที่2พี่น้องประชาชนใช้พืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปข้างหน้าประเด็นที่3พี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้พืชกระท่อมเป็นยาสมุนไพรเพื่อมารักษาโรคในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศนี่แหละครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญส่วนเมื่อวานนี้ครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เดินหน้าไปประชุมที่หน้าส่งเสริมที่ทำให้พืชกระท่อมเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและก็สร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับผลของกฎหมายหลังจากปลดพืชกระท่อมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ไปที่งานนี้ครับก็ไปสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวใต้นะครับที่ใช้พืชกระท่อมเป็นวิถีชาวบ้านมานมนานนะครับครับผมเองลงไปในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเห็นเลยครับว่าคนที่ใช้แรงงานในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมักจะดื่มน้ำใบกระท่อมเนี่ยแหละครับเพราะบอกว่าดื่มก็เหมือนกับกาแฟที่เราดื่มกันเนี่ยมีความกระชุ่มกระชวยถ้าวันไหนไม่ดื่มรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีกำลังจิตกระจายที่จะทำงานสักเท่าไหร่แต่พอดื่มไปแล้วเออกระปรี้กระเปร่านะครับแต่ว่าที่ห่วงก็คือนำไปผสมกับยาแก้ไอที่บอกว่าจะเป็นยาเสพติดประเภท4คูณร้อยถ้าเป็นแบบนั้นนั่นก็คือยังผิดกฎหมายอยู่นะครับ